สวัสดีครับนี่คือรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับเป็นครั้งแรกของประชาไทยที่จะจัดบนทีวีออนไลน์นะครับเอามาแข่งกับไทย PBS ครับและผมชูวัฒน์และศิริสุขกับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมสวัสดีครับจะมาออกรายการกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้มีอะไรอาจารย์วันนี้อ่ะฮะมีอะไรดีฮะก็ปกตินะฮะเราก็จะมาคุยข่าวกันหลักการของรายการนี้เนี่ยอาจารย์พิษช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าเป็นต้นคิดเลยสำหรับพวกเราคือตอนนี้ยังไงดีล่ะคือเราอยู่กับรัฐบาลซึ่งเล่นกับสื่อเก่งเราก็จะต้องมีสื่อซึ่งหลากหลายอาทิตย์เดียวนี่เห็นผลแล้วว่าเล่นกับสื่อเก่งครับฉะนั้นเราก็ต้องมาเป็นรายการซึ่งเรียนแบบท่านผู้นำนะฮะจริงๆรายการเราชื่อบ้านเมืองไม่ใช่ของเราแต่ว่าชื่อเล่นของรายการเราคือชูพิษคิดตามวันคงไม่ต้องบอกเขาร้อใครนะครับเราก็มาคุยกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็คงจะดึงมาประมาณ2เรื่องหลักๆซึ่งเราอยากจะคุยกันนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นข่าวซึ่งทางประชาไทยเป็นผู้ที่ทำเองเพราะว่าประชาไทยเป็นสำนักข่าวด้วยนะครับแต่อาจารย์พิษจะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับผมไม่ยอมปล่อยให้ไปไหนแน่นอนแน่นอนครับครับเอาเราเริ่มเลยได้ไหมครับผมก็ผมเริ่มจากคุยกับอาจารย์พิษก่อนละกันให้อาจารย์ช่วยเกริ่นหน่อยต้อนรับรัฐบาลใหม่หน่อยรัฐบาลนี้เป็นยังไงมั่งขี้เหร่เนะไหมหรืออะไรที่มันขี้เหร่คือผมว่ารัฐบาลไหนก็คงไม่มีรัฐบาลไหนถูกใจประชาชนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าบ้านเมืองเราประชาชนมันไม่เคยเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันก็ประถูกใจกลุ่มนี้ก็ไม่ถูกใจอีกกลุ่มนึงนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีท่าทียังไงซึ่งไปไกลกว่าแบบมองแค่ว่านี่มันยี่หรือว่าผมคิดว่าบางทีตอนนี้ปัญหาคือเราจะอยู่กับรัฐบาลยังไงด้วยนะครับเราจะมีประเด็นอะไรในการพิจารณาว่ารัฐบาลนี้มันขี้เหร่แล้วขี้เหร่ในระดับซึ่งเราทนได้หรือเปล่านายกรัฐมนตรีชื่อนี้นี่ไม่ได้หรอบอกไม่ได้หรอว่าคนนี้ขี้เหร่แล้วผมว่าเราสองคนเด็กไปที่จะไปคอมเมนต์นายกรัฐมนตรีคนนี้หรือเปล่าเราเกิดไม่ทันเขาหรือเปล่าใช่ไหมฮะโลกคนละยุคด้วยคนละยุคไหมคือว่าผมว่าก็เราคงคอมเมนต์ได้ในบางเรื่องนะฮะตามข้อมูลแต่ว่าตามประสบการณ์ตรงของเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ตรงอะไรกับนายกรัฐมนตรีคนนี้มากนักแต่ว่าเราก็รู้เราก็มีจุดยืนมีท่าทีกับเขาได้นะฮะอันนี้พูดแบบออกจะส่วนตัวนิดนึงนะฮะนายกสมัครนี่แก่กว่าพ่อผมอีกแล้วผมจะไปคอมเมนต์อะไรเขาได้มากนะฮะในแง่ของประสบการณ์ตรงที่ผมมีกับเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าในท่าทีจุดยืนในหลายๆเรื่องในนโยบายที่เขาทำผ่านมานะครับอย่างน้อยตั้งแต่ยุค 2520 กว่าเป็นต้นมาเราก็คงจะพอเห็นอะไรกันบ้างนะฮะแต่ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่เราต้องมาดูกันต่อนะครับว่าเรื่องใหญ่เนี่ยมันสังคมมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเพราะว่าเราเห็นว่าคุณสมัครเนี่ยเป็นมีความก้ำกึ่งว่าตกลงเขาเป็นตัวของตัวเองหรือว่าเขาเป็นรัฐบาลนอมินีรัฐบาลที่เป็นนอมินีหรือว่าเป็นรัฐบาลที่มีคนชักใยอยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องลองคิดดูนะครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์เอาอะไรมาบอกว่ารัฐบาลนี้จะขี้เหร่หรือไม่ขี้เหร่หลักเกณฑ์ตรงไหนเดี๋ยวผมต้องถามกลับด้วยนะคุณถามผมแล้วเพราะว่าคุณมาถามผมเดี๋ยวหาว่าผมแบบเป็นผู้รู้อะไรเงี้ยผมไม่ใช่ผู้รู้นะผมก็ต้องมองในมุมของผมแล้วก็ผมก็ต้องถามกลับไปหาชูวัฒน์ในฐานะทำข่าวว่าแล้วในมุมของนักข่าวเนี่ยนักข่าวรู้สึกว่ารัฐบาลนี้ขี้เหร่หรือเปล่าถ้ามองอย่างโอเคผมเป็นตัวแทนนักวิชาการอย่างเงี้ยผมอาจจะมีมุมบางมุมที่ผมจะมองรัฐบาลนี้ใช่ไหมฮะชูวัฒน์มาจากสายข่าวชูวัฒน์ก็อาจจะมองรัฐบาลนี้อีกมุมหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเรียนเสนอประเด็นหนึ่งแล้วกันว่ารัฐบาลขี้เหร่ไม่ขี้เหร่เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวด้วยแต่ว่าจุดหนึ่งซึ่งอยากจะให้พิจารณานะครับก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้อคติล้วนๆในการมองรัฐบาลนี้แล้วเราใช้แค่ผลงานอย่างเดียวเนี่ยเราก็เห็นว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะรัฐมนตรีนกแลหรือว่ารัฐมนตรีหลังบ้านใช่ไหมครับอันนั้นมันก็เรื่องนึงแต่ว่ามีประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญเก่ารัฐธรรมนูญ2540ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญ เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาจากการปฏิรูปการเมืองมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าการริเริ่มให้เกิดเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์หรือส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับซึ่งก็ในทางวิชาการนั้นก็เป็นข้อเสนอซึ่งพยายามที่จะเพิ่มฐานเสียงให้กับชนชั้นกลางนะครับเพื่อแก้ปัญหารัฐมนตรียี้นะครับเพราะว่าเดิมก่อนหน้านี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่คือตามทฤษฎีของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับสองนักคราประชาธิปไตยคนในชนบทตั้งรัฐบาลคนในเมืองล้มรัฐบาลหมายความว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็มาจากชนบทมาจากเขตเลือกตั้งของเขาเขตเดียวก็ดูแลปัดท้องไปนะครับทีนี้ประเด็นซึ่งเขาเสนอเพิ่มขึ้นมาคือส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเขาต้องการให้เขตเลือกตั้งเป็นทั้งประเทศความสำคัญในความคิดตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าเราได้เปิดโผครม.แต่ละพรรคได้เปิดโผครม.ของพรรคตัวเองออกมาว่าถ้าเลือกเรานะครับนี่ก็คือรายชื่อของคนที่จะเป็นผู้บริหารทางการเมืองล่ะนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวรัฐธรรมนูญปี2550บ้างแต่ว่าถ้าเอาหลักการนี้มาจับว่าส.ส.น่าจะมาจากบัญชีรายชื่อเพราะว่าได้ถูกทาบทามมาก่อนมีการวางแผนอย่างดีทำงานให้กับพรรคเป็นคนซึ่งทำงานให้กับพรรคจริงๆนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าประเด็นที่น่าจะออกมาคือว่าถ้าดูตรงตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับครม36คนครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนซึ่งไม่ได้มาจากสสเลย6คนนะครับมาจากสสเขตเลยไม่ใช่สสบัญชีรายชื่อ11คนมาจากสสบัญชีรายชื่อเพียงแค่11คนเท่ากันมาจากสสสอบตก8คนรวมแล้ว36ก็คือรวมแล้ว36เนี่ยถ้าไม่นับจากสสบัญชีรายชื่อนะครับก็คือ25คนจาก36คนเนี่ยนะครับประมาณ2ใน3เนี่ยไม่ได้เข้าหลักที่จะเป็นหลักว่าเปิดตัวเองออกมาก่อนนะครับหัวหน้าพรรคบางพรรคเนี่ยก็ยังแม้ว่าตอนนั้นเขาทำการปฏิรูปการเมืองก็ยังไปลงสสเขตด้วยซ้ำไปนะครับก็คือผมอยากจะชี้ตรงนี้ให้เห็นว่าขี้เหร่ไม่ขี้เหร่เนี่ยผมมี2ประเด็นแรกก็คือมันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวคุณหรือเปล่าแต่2คือถ้าชี้วัดโดยเกณฑ์รัฐธรรมนูญกว้างๆว่าสสบัญชีรายชื่อน่าจะเป็นตัวแทนของพรรคทั้งประเทศหรือเป็นตัวแทนของภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยมันไม่เข้าทั้ง2หลักเกณฑ์ฮะใช่ครับผมเสริมนิดนึงว่าไงผมเสริมนิดนึงก่อนที่จะไปความเห็นผมนะก็คือหลักของรัฐธรรมนูญ40เนี่ยออกแบบระบบบัญชีรายชื่อมาเนี่ยเพื่อแยกอำนาจชัดเจนไปเลยให้ประชาชนเห็นไปเลยว่านี่คืออำนาจบริหารอยู่กันปาร์ตี้ลิสต์100ชื่อนะฮะ400ชื่อก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไปเลยเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะเห็นและมีบัญชีเดียวด้วยแต่คราวนี้เนี่ยแยก8บัญชีเราจะไม่เห็นภาคอื่นนึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็มีความทับซ้อนกันอยู่เพราะนั้นใครที่มาเป็นรัฐมนตรีคราวนี้ก็คือไม่ได้ลาออกจากสสนะยังเป็นสสอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ในสสด้วยแต่อย่างน้อยเขาต้องถือว่าเขาเป็นตัวแทนในระดับภูมิภาคล่ะใช่ใช่ไหมถ้าจะมาอ้างว่าสสควรจะกระจายไปทุกภูมิภาคมันก็มีสสบัญชีรายชื่อของภูมิภาคทำไมคุณเอามาแค่11คนเพราะฉะนั้นถ้า2ใน3ไม่ได้มาจากบัญชีรายชื่อเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าขี้เหร่แน่ถ้าเราเทียบกับมาตรฐานกับรัฐธรรมนูญที่ต้องเจตนารมณ์ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเจตนารมณ์นั้นหรือไม่เห็นด้วยกับเจตนารมณ์นั้นใช่ไหมทีนี้คือว่าหลักๆอันนึงด้วยเนี่ยผมก็อยากจะชี้ให้เห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญเองก็ขี้เหร่ด้วยเพราะรัฐธรรมนูญทำให้ระบบบัญชีรายชื่อซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าสัดส่วนเนี่ยมันไร้ความหมายลงไปด้วยใช่ไหมฮะทีนี้ผมเองเนี่ยถ้าผู้อ่านภาษาไทยนะฮะในเว็บบอร์ดในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกขอรอดูโอกาสว่าจะขี้เหร่ไม่ขี้เหร่เนี่ยคือให้รัฐบาลนี้ทำงานสักพักหนึ่งให้รัฐบาลนี้ทำงานสักพักหนึ่งแต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์พิษว่าเราสามารถเห็นมันแล้วตั้งแต่โครงสร้างการออกแบบมาเลยว่าคุณใช้2ใน3ที่ไม่ได้มาจากสสเลยใช่ไหมฮะอีก1ใน3เนี่ยชาวบ้านถึงจะเห็นว่ามาจากสสเนี่ยมันก็สะท้อนอยู่แล้วว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรเช่นอาจจะก่อให้เกิดนอมินีทั้งหลายเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะเขาไม่ได้มาเป็นตัวแทนเลยตามกฎหมายนะอย่างน้อยก็ตามกฎหมายแม้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะเลือกเพราะว่าทักษิณเป็นเลือกเพราะทักษิณเนี่ยเป็นนอมินีเลือกตัวแทนที่อยู่หลังฉากก็ตามแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาครับผมคิดว่าผมอยากจะต่อประเด็นกับชูวัฒน์นิดนึงนะเพราะว่าผมว่ามันผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพูดถึงว่าเราควรจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสนะครับคือมัน คือต่อให้ผมไม่ให้โอกาสคุณก็ใช้โอกาสไปแล้วล่ะ มันช้าไปแล้วที่จะมาพูดแต่ว่าผมคิดว่าจากวันนี้เรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องจับตามองคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะครับย้ำตลอดเรื่องนี้เพราะว่าการเมืองไทยไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนโดยกฎหมายที่ออกจากสภานะครับมันจะขับเคลื่อนโดยมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเราเรียนกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยเราไม่เคยจะรู้ว่ามติคณะรัฐมนตรีอยู่ตรงไหนแต่ทุกวันถ้าชูวัฒน์ทำข่าวทุกวันเราอ่านนโยบายรัฐบาลมันออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีหมดเลยซึ่งเรียกว่าคำสั่งทางการบริหารเปิดปิดเขื่อนก็ได้กำหนดวันหยุดก็ได้เพิ่มวันหยุดก็ได้นะครับให้สัญชาติคนก็ได้ทำได้หมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วมติคณะรัฐมนตรีไม่เคยถ่ายทอดสดในการประชุมประชุมเสร็จแล้วค่อยมาเปิดนะครับอันนี้เราจะมาแบบว่าให้โอกาสไม่ให้โอกาสไม่ได้เราต้องเริ่มติดตามเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าเราต้องไม่ลืมอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือว่าเวลาที่เรายี้ใครเนี่ยเราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราใช้ฐานอะไรไปยี้เขาถ้าเรามองแค่ว่าเขาเป็นคนบ้านนอกที่ไม่ใช่ตัวแทนของเราเนี่ยแล้วตัวแทนของเราคือใครอ่ะตัวแทนของเราคือเหล่าข้าราชการเกษียณใช่ไหมฮะอำมาตยาธิปไตยเหมือนเดิมเหรอตกลงเรามีตัวแทนของเราจริงหรือเปล่าอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ผมว่าเราบางทีเรายี้เขาแล้วเราก็ลืมทุกทีว่าแล้วใครล่ะมันจะกล้ามาเล่นการเมืองในตอนนี้นะครับก็คือถ้าไม่เป็นอำมาตยาธิปไตยซึ่งไม่ยอมลงเลือกตั้งไม่ยอมลงเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นที่ตอนนี้ก็จะมีอีกกลุ่มแล้วที่ไม่ยอมลงเลือกตั้งคือคนรวยที่ไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองรวยใช้ภาพความดีเป็นตัวแทนไม่ได้ผมดีผมจึงเป็นตัวแทนคุณก็ผมเป็นตัวแทนคุณไม่ให้ตัวแทนผมนะฮะอันนี้ก็มันก็ยากนะเพราะว่าปัญหาของความดีคือความดีมันตรวจสอบด้วยเราไม่ได้เขาตรวจสอบด้วยตัวเขาเองอ่ะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าคนที่กำหนดภาพพจน์กำหนดภาพลักษณ์กำหนดว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นคนคุมว่าใครเป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมอย่างทีวีสาธารณะที่ออกมานี่อาจารย์คิดว่ายังไงอันนี้เรื่องยาวขอพักสักนิดไหมบ้านเมืองไม่ใช่ของเรา